สวัสดีครับตอบคำถามเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานและประกันสังคม EP 200ครับคำถามบอกว่าสวัสดีค่ะขอสอบถามค่าขาดส่งมาตรา39ถ้าสมัครมาตรา40แล้วเมื่ออายุครบ55จะคิดเงินชาราภาพยังไงคะอายุ55เนี่ยนะครับเป็นเกณฑ์ที่จะใช้ในการรับชาราภาพของ ผู้ที่สะสมเงินชาราภาพไว้ในตอนที่เป็นผู้ประกันตนต,นตามมาตรา33หรือมาตรา39นะครับดังนั้นนะครับถ้าถามว่าเมื่ออายุครบ55จะคิดเงินชาราภาพยังไงถ้าหากว่าคุณส่งมาในตอนที่เป็นผู้ประกันตนมาตรา33และมาตรา39นะครับถ้าส่งไม่ถึง180เดือนก็จะคิดเป็นบําเหน็จครับบาเหน็จก็คือคุณต้องไปดูครับว่ามียอดสะสมเท่าไหร่โดยสามารถไปสมัครดูใน แอปพลิเคชันของประกันสังคมก็ได้นะครับหรือถ้าจะนับเองก็คือตามภาวะปกติเนี่ยเราจะมีการสะสมในส่วนของเราเอง3%ส่วนของนายจ้าง3%รวมเป็น6%นี่คือมาตรา33ครับพอเป็นมาตรา39ก็เป็น6%ของฐานค่าจ้าง4,800บาทก็คือเอาเงินจํานวนเหล่านั้นแหละ มาบวกกันให้ครบนะครับแล้วก็ไปบวกกับผลประโยชน์ตอบแทนที่จะมีการประกาศออกมาในแต่ละปีที่อาจจะไม่เท่ากันนะครับก็รวมไปถึงในภาวะที่ไม่ปกติด้วยที่อาจจะมีการเรียกเงินเรียกเก็บเงินสมทบเนี่ยน้อยกว่าปกตินะครับก็ต้องดูว่าถูกเรียกเก็บไปเท่าไหร่นะครับหรือสรุปสั้นๆเลยก็คือถูกเรียกเก็บไปสะสมไว้เท่าไหร่รวมด้วยผลประโยชน์ตอบแทนนั่นแหละครับคือบําเน็จที่จะได้ครับแต่ถ้าหากว่าคุณส่ง ในตอนที่เป็นมาตรา33รวมกับมาตรา39ถึง180เดือนแล้วก็ต้องไปดูครับว่าเกิน180เดือนมากี่เดือนกี่ปีนะครับถ้า180เดือนพอดีก็ได้20%ของฐานค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายนะครับถ้าเกิน180เดือนไปทุกๆ12เดือนหรือว่าทุกๆ1ปีเปอร์เซ็นต์ก็จะเพิ่มขึ้นปีละ1 5้าอย่างเช่นเกินมา 12เดือนนะครับเป็น192เดือนหรือถ้าจะนับเป็นปีก็คือ16ปีนะครับก็จะได้เป็น21.5%นะครับเกินมาอีก12เดือนนะครับก็จะเพิ่มอีก1.5เป็น23%<ส>เกินมาอีก12เดือนเพ <อ S 2> ิ่มไปอีก1.5เป็น24.5%อย่างนี้เป็นต้นครับส่วนฐานค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายคุณก็ต้องไปดูครับว่าคุณเนี่ยเป็นผู้ประกันตนต,นตามมาตรา39เนี่ยนานแค่ไหนเพราะคุณเนี่ยจบด้วยการเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา39คือจบ ด้วยการขาดส่งไปนะครับก็ดูครับว่าเดือนก่อนที่จะขาดส่งนั้นนะครับนับย้อนลงไปเนี่ยเป็นมาตรา39กี่เดือนก็เอาจำนวนเดือนนั่นแหละครับไปคูณด้วย4,800นนะครับจำนวนเดือนคูณด้วย4,800ถ้าไม่ถึง60เดือนนะครับคูณเอาไว้ก่อนครับจากนั้นไปหาอีกส่วนหนึ่งของมาตรา33มาตรา33ก่อนที่คุณจะเป็นมาตรา39นั้น ฐานค่าจ้างเท่าไหร่ก็เอาจํานวนเดือนที่มันไม่เต็ม60เดือนอย่างเช่นคุณอาจจะเป็นมาตรา39มา30เดือนก็คือ4,800แคูณ30แล้วก็เก็บเอาไว้ก่อนนะครับจากนั้นสมมติของมาตรา33เนี่ยอีก30เดือนเป็น1 5 0 0 0คุณก็เอา1 5 0 0 0หคูณ30แล้วก็เก็บเอาไว้นะครับแล้วก็เอาที่คูณได้2ตัวเนี่ยที่30คูณ4,800กับ30คูณหน0 0ันเนี่ย มาบวกกันแล้วก็หาร60ก็จะเป็นฐานค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายนะครับหรือถ้ามาตรา39ของคุณเนี่ยเกิน60เดือนก็ไม่ต้องคิดอะไรมากฐานค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายก็คือ4,800ทั้งหมดทั้งมวลที่ผมพูดมาเนี่ยผมไม่พูดถึงมาตรา40เลยเพราะว่าเป็นสิ่งที่ผมพูดไปในหลายคลิปแล้วนะครับว่ามาตรา40เนี่ยจะไม่เกี่ยวข้องกับเงินชราภาพของมาตรา33หรือมาตรา39เลยนะครับแล้วก็อายุครบ55ปีบริบูรณ์เนี่ย ไม่ใช่อายุเริ่มต้นที่จะรับชราภาพของมารตรา40นะครับถ้าคุณสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมารตรา40นะครับเงินชราภาพของมารตรา40ก็แยกต่างหากไม่ได้รับตอนอายุ55นะครับอายุ55เนี่ยคุณจะได้รับแค่ของมารตรา33บวกกับมารตรา39เท่านั้นนะครับส่วนของมารตรา40เนี่ยถ้าคุณยังเป็นอยู่คุณก็ต้องเป็นไปเรื่อยๆนะครับหรือจะหยุดก็ได้หยุดก็ยังรับไม่ได้เพราะ อายุ55ยังไม่ใช่อายุที่จะรับได้อายุที่จะเริ่มรับชราภาพของมาตรา40คืออายุ60ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะครับส่วนการคำนวณเนี่ยคุณแยกออกมาเลยนะครับอย่าเอาไปปนกันของมาตรา33มาตรา39รับไปนั่นก็ต่างหากหรือรับเป็นบำนาญก็รับอยู่ไม่เกี่ยวกันนะครับของมาตรา40ถ้าเป็นทางเลือกที่2ก็เอา50คูณด้วยจำนวนเดือนถ้าเป็นทางเลือกที่3ก็เอา150คูณด้วยจำนวนเดือน นี่คือกรณีที่คุณไม่มีการออมเพิ่มนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณมีการออมเพิ่มก็คิดเงินออมเพิ่มนั้นบวกรวมไปด้วยนะครับรวมไปถึงผลประโยชน์ตอบแทนที่อาจจะไม่สามารถบอกได้ว่าในแต่ละปีมันจะเท่าไหร่บ้างแต่ที่แน่ๆน,นะครับเขามีการบวกให้ทุกปีซึ่งแต่ละปีก็จะมีอัตราที่แตกต่างกันนะครับเอาสรุปโดยคร่คราวๆนะครับพูดเหมือนกับหลายสิคลิปที่พูดมาครับว่าการคิดชราภาพของมาตรา33 รวมกับมาตรา39นะครับแต่จะไม่รวมกับมาตรา40สมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา40ไม่ทําให้เงินชาราภาพของมาตรา33หรือมาตรา39เพิ่มขึ้นหรือลดลงหรือตัดทอนหรือเป็นการสละสิทธ์อะไรไม่มีนะครับแยกกันต่างหากนะครับขอบคุณสําหรับคําถามนี้ด้วยนะครับใครที่จะตั้งคําถามเข้ามาใหม่ขอเชิญคลิปที่มีชื่อว่าพื้นที่ตั้งคําถามครับแล้วพบกันใน e ีพีถัดไปครับสวัสดีครับ